สวัสดีครับ10:05โดยประมาณนะครับวันนี้นะฮะตลาดหุ้นเปิดลบมาที่15.1686จุดนะฮะต้อนรับนักลงทุนเข้าสู่รายการ Stop Loss นะฮะทางเฟดมันนี่ครับนะฮะก็วันนี้ก็อาจจะแดงเถือกนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะเรามาฟังคำจากอาจารย์นิพนธ์นะครับว่าจะตอกย้ำหรือว่าจะปลอบโยนกันนะครับอาจารย์นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับตลาดหุ้นลงอเมริกาครับอาจารย์ก็เราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดมาก็คือว่าอย่าลืมนะฝรั่งมันมีหุ้นอยู่130,000 ล้านนะครับใช่ไหมครับเขาขายเมื่อไหร่มันก็ลงนะแล้วเขาพร้อมจะช็อตเนี่ยใช่ไหมครับเพราะหลักการที่เข้ามาบ้านเราเขาเล่นฟิวเจอร์ไงใช่ไหมครับเพราะบ้านเราเป็นในภูมิภาคเนี่ยมันเป็นภูมิภาคเดียวที่มันเล่นฟิวเจอร์ได้ครับครับวันนี้พอมีข่าว Federal Reserve มาอะไรมาใช่ไหมครับวันนี้เราลบช้ามาก็คือ 0.86 นะฮะก็สูสีกับตลาดในภูมิภาคนี้แหละนะฮะก็ลบกันประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของการประชุม Federal Reserve นะครับที่พูดถึงการทำ QT ที่เคยพูดไว้นะฮะอันเนี้ยมันจะอึมครึมไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าเขาจะลดเดือนหน้าเลยนะฮะซึ่งถ้า Federal Reserve เขาพูดเนี่ยมันก็จะจริง uh-huh. นะครับแต่อย่าลืมว่าเขาลดเท่าไหร่นะยังไม่มีใครรู้เขาบอกไหมฮะว่าลดเดือนละเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับมันก็จะไปดูที่ปริมาณอีกนะฮะสมมติว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราไปดูเวลาเขาประกาศลดเนี่ยนะฮะทรัมป์ไม่ยอมนะประกาศลดทำ QT นะทรัมป์ไม่ยอมนะทำไม่ยอมมันรอบที่แล้วเนี่ยมันเริ่มจากปีเราดูผ่านดาวโจนส์ก็ได้นะฮะปีเขาคุยกันมานะครับคือปี2012นะครับคือรอบก่อนเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะฮะมันก็คือเข้าใจเนื้อเรื่องราวทั้งหมดก่อนว่าปัญหาของที่คือโลกรอบที่แล้วเนี่ยมันเกิดจากไอ้ตัวของอเมริกาเองนะฮะเกิดตัวของอเมริกาเองเนี่ยรอบปี2008เนี่ยนะครับมันมีประเด็นมาอันนี้เป็นไทม์เฟรมเดี๋ยวต้องดูไทม์เฟรมวีคนะฮะเพื่อเราจะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะฮะว่าในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นยังไงแต่เราไม่ใช่ว่าถ้ามีคิวทำคิวอีทำคิวทีแล้วมันจะต้องขึ้นนั่นมันไม่ใช่อ่ะมันเข้าใจแบบนั้นไม่ได้มันเข้าใจแบบว่าจำมานะฮะจำว่าถ้าเป็นนี้ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครับมันต้องมีความรู้ทางด้านของต้องมีความรู้ว่าเขาไปตัดตอนนั้นที่ปี2008นะฮะครับปี2008เนี่ยก็คือหุ้นที่ลงมาเนี่ยมันลงมาเราจำได้ว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสใช่ไหมเกิดที่อเมริกาครับก็คือมันก็เกิดในกองสบู่อสังหาก็คือเขาก็ปั้นพวกไอ้กลุ่มอสังหากลุ่มธนาคารอะไรขึ้นไปขายกันรอบหนึ่งใช่ไหมครับนะครับแล้วเขาก็มุ่งเงินไปอยู่เทคโนโลยีไงเข้าใจไหมครับพอหลังจากนั้นเทคโนโลยีมันขึ้นเนี่ยถ้าเรามาดูตามหลังเราไม่ได้เก็บนะครับไม่ถึงว่าเรามาดูตามหลังเราจะเข้าใจภาพว่ามันคืออะไรแต่ระหว่างที่เราเดินไปเราเดินไปตามพื้นฐานของแมคโครกับเราดูเทคนิคนะครับนะครับเราไม่ได้มาอธิบายว่าลงนี้มันเกิดอย่างนี้เพราะอะไรแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าถ้าการทำ QT รอบนี้แล้วจะทำให้ตลาดมันลงแล้วทำแล้วลงหรือไม่ลงเขาคุยกันตั้งแต่ปี2012นะครับปี2012นะฮะก็เริ่มคุยกันนะฮะแล้วก็มาเริ่มปรับลด QE จริงๆก็ปี2013นะฮะ13ก็ประมาณไปปลายปีนะฮะนะครับแล้วมันก็มีการแครชนิดหน่อยแค่นี้เองนะ2014นะเพราะว่าทรัมป์ไม่ยอมใช่ทรัมป์โวยวายถ้าดูในทาวเฟรมเดย์มันก็จะเห็นว่าเอออันนี้ลงจาก16,000ลงมาโลต่ำสุดก็15,000นะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยการฉีด QE ก็ประมาณ 2.6 ล้านนะฮะสุดท้ายก็มาชักออกจริงตรงนี้นะฮะชักออกจริงตรงนี้เนี่ยจากช่วงนี้นั่นเนี่ยชักออกมาครับแล้วก็โดนโครมาก็ใส่เข้าไปใหม่ใส่เข้าไปก็คนนี้ก็เป็น8 ล้านล้านเลยใส่เข้าไปเยอะเลยไอการที่ประกาศลดตรงนี้ก็ลดก็คือลดเดือนหนึ่งประมาณ10ก็10,000 ล้านอ่ะนะฮะ10,000 ล้านปีก็100,000 ล้านเนี่ยมึงใส่มา2,600,000มึงใส่มึงเอากลับไม่เท่าไหร่เงี้ยนึกออกไหมครับที่สำคัญก็คือที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราก็คือคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเรามาดูเซตของเรานะคราวที่แล้วเนี่ยเขาใส่เงินเข้ามาพอทำ QE แล้วเงินมันวิ่งเข้ามาตอน QE เลยนะ
นะครับมันวิ่งเข้ามาต่อ QE เราเห็นด้านนี้เป็นปี12พอปี13เพราะก็ทำ QE ปุ๊บเราลงเนี่ยเราลงนะคนก็บอกว่ามันลงเพราะเนี่ยเพราะว่า QE แต่เงินมันออกจริงนะเงินมันออกจริงๆนะครับเงินที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่นี้เลยนะพอเขาเริ่มทำ QE นะครับเริ่มทำ QE มาตั้งแต่ปีเนี่ยเริ่มทำเลยเนี่ยทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วพอออกปั๊บลงนะอันนี้เราลงถึง400จุดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ลงนะฮะไม่แล้วก็ค่อยๆนะครับแล้วหลังจากเนี้ยอันเนี้ย QT เอาเงินกลับจริงนะกลับเยอะแล้วก็นี่ใส่เข้าไปมากกว่าเดิมอีกเป็น3เท่าเลยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่าของเราเนี่ยเวลาเขาทำ QT เมื่อกี้ถ้าดูอเมริกาเขาไม่ได้ลงนะครับแต่ของเราลงนะลงเยอะด้วยถูกไหมฮะแต่เราจะเอาแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นมาเปรียบวันเนี้ยมันก็ไม่ได้นะมีข้อมูลแต่เพียงบอกว่าวันเนี้ยเขาก็มีเงินอยู่ในเราแสนสามหมื่นล้านครับนะครับแล้ววันเนี้ยเขาก็มีเงินอยู่ในเราแสนสามหมื่นล้านนะแต่เขาเพิ่งมาซื้อข้างหลังตั้งแต่ตอนเดือน8ปี21ครับนะครับแต่เนี้ยเขาซื้อมาตั้งแต่เงินเข้ามาเนี่ยนะครับตอนช่วงที่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ฝรั่งไม่ได้เข้าเลยนะข้างล่างเนี่ยถ้าใครจำได้ปิดสนามบินเนี่ยนะฮะจำได้เลยปิดสนามบินอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ฝรั่งเริ่มมาเข้าเดือนเมษานะที่เข้ามาแสนสามหมื่นล้านเนี่ยนะเข้าจากข้างล่างเนี่ยแต่นี่ฝรั่งเข้าอยู่ข้างบนนะครับแต่ในตรงเนี้ยระบบของเราที่เป็นฟิวเจอร์มันยังไม่ได้แบบเบ่งบานเหมือนวันนี้นะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นตลาดในภูมิภาคที่เทรดฟิวเจอร์ได้แบบว่าใครก็มานึกออกไหมครับมันเทรดแล้วมันมีวอลุ่มนะฮะมันมีเอาว่ามันมีเพราะบล็อกเทรดดีกว่านะครับมันมีบล็อกเทรดแล้วก็ยังไม่เจอขนาดแต่ว่าทำบล็อกแล้วโบกเจ๊งนึกออกไหมฮะยังไม่เกิดนะฮะยังไม่เกิดขนาดนั้นนะฮะมันยังไม่เจอกันแรงๆแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันสักทีเดี๋ยวก็จะรู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะเห็นว่านะครับตรงเนี้ยวันนี้ที่มันลงก็เพราะว่าคือหุ้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะแล้วหุ้นเนี่ยพี่ก็เตือนมานานนี้อย่างบอกว่าหุ้นใหญ่อย่าไปยุ่งครับถ้าเล่นหุ้นเล็กอ่ะแล้วเขาจะมีพอร์ตอยู่ประมาณสัก 30% เราเป็นรายย่อยใช่ไหมครับเราเป็นรายย่อยเพราะนั้นเราก็ต้องอยู่หุ้นที่มันดีเพนซีหุ้นโรงพยาบาลหุ้นโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่ตัวที่ขึ้นนะตัวที่อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะไม่มีใครหรอกเราจะเรียกว่าความเสียหายถ้าเราคิดเรื่องการลงทุนอ่ะเราจะคิดเรื่องความเสียหายนะครับความเสียหายมันยังไม่เกิดหรือว่าคุณได้ไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณได้จริงอ่ะถ้าคุณใช้ขบวนการลงทุนเนี่ยคุณจะได้จริงยกตัวอย่างเหมือนดร.นิเวศน่ะถือว่าได้จริงถูกไหมครับเพราะกระบวนการวิธีการลงทุนน่ะเป็นกระบวนการของการลงทุนน่ะอันนี้มันจะได้จริงแต่ถ้าคนเทรดโดยที่ไม่รู้เรื่องพื้นฐานเลยเนี่ยนะฮะพี่กล้าบอกเลยว่ามันได้ไม่จริงโดยเฉพาะคนที่ใช้เลเวอเรจสูงๆนะโอ้โหพังเลยมันพังไงนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างในโค้ดโอมอ่ะเมื่อวานพี่ก็ออกถามไว้อีกอ่ะนะฮะอันนั้นฟังดูแล้วน่าจะเป็นจริงนะยังไงครับพี่ไม่รู้จักว่าโอมเป็นใครนะแต่เขาอธิบายว่าเขาเนี่ยมี400,000แล้วกลายเป็นเกือบพันล้านอ่ะแล้วขาดทุนทีเดียว700ล้านนะฮะสะสมอ่ะนะฮะเพราะเขามีระบบเทคนิคเล่นนะอันนี้เล่าต่อให้ฟังในเหมือนใน YouTube เลยนะครับคือชีวิตเขาเป็นสายการพนันนะอันนี้เขาเรียกนักการพนันเลยนะฮะแล้วเรื่องแบบเนี้ยเรื่องของเขาเนี่ยเราก็มีการสอนอยู่ใน4+1อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคนวันหนึ่งมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคือเขาจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นก็รุ่นเดียวกับไอ้เจ้าอะไรนะที่เคยมาออกรายการกับคุณหมวยทีนึงไอ้ชื่ออะไรวะไอ้เทรดเป็นเทรดเดอร์เหมือนกันอ่ะครับที่แล้วก็เคยคุยกับเขาทีนึงนะฮะที่อยู่จันทบุรีอ่ะนะหมวยอ๋อเบียร์วนนท์ใช่เบียร์จันทบุรีรุ่นใกล้ๆกันอ่ะรุ่นเดียวกันแหละนะฮะนะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังเรื่องของไปฟังนะใน YouTube เนี่ยของถามไว้อีกเนี่ยไปฟังเลยแล้วใครเรียน4+1เราไปฟังว่ามันใช่แบบที่สอนมาไหมมันเป๊ะเลยไหมมันใช่แบบเพ๊ะเลยนะครับแล้วขนาดเรื่องของเขาที่เขาเกิดเขาขาดทุนเป็นจังหวะที่เราได้ด้วยนะ
อืมอืมเขาขาดทุนแต่กลายว่าเราเนี่ยได้นะฮะเราเนี่ยได้กันเยอะเลยนะแต่เขาขาดทุนต่อไหมฮะบางทั้งที่คนฟังจากเทปนะ400,000กลายเป็นเกือบ1,000,000เก่งเนาะ400,000เป็น1,000,000มันทำได้ฮะถ้าเป็นเลเวลเลทแต่ทับฟังจากนิสัยที่เขาเล่นนะอัดน้ำมันก็อัดเต็มเลยนะฮะอัดทองก็อัดเต็มเลยนะฮะอ๋อแต่ที่จับได้อยู่อย่างนึงก็คือว่าเขาเป็นขาลองขาเดียวถูกไหมมันมีสองอยู่ในระบบเลยนะฮะขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งเดียวฝั่งลงมีใครกล้าอัดนะในโลกใบนี้ถามจริงถ้าคุณไม่มีของในมือคุณกล้าช็อตเลยคุณไม่กล้าหรอกใช่ไหมไม่กล้าช็อตเยอะหรอกนะฮะเอาตามความเป็นจริงอ่ะเราก็ผ่านมาเยอะแล้วนะครับอันนี้มันก็ถูกกำหนดไว้อยู่ในหลักสูตรของ 4+1 อยู่แล้วนะฮะแต่มันเหมือนกับป๊อกคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยตอนเด็กๆกับป๊อกเคยถูกพ่อแม่สอนไหมฮะสอนซ้ำๆอ่ะสอนว่าป๊อกก็แบบสอนตั้งไรว่าสอนเรื่องที่เราเป็นคนดีไอ้นู่นอย่าทำไอ้นี่อย่าทำอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็บอกว่ามันน่ารำคาญมากอ่ะนึกออกไหมแต่สอนอะไรทุกวันเนี่ยใช่ไหมสอนมันจนกระทั่งเหมือนบ่นเหมือนดุอ่ะตอนเราเด็กๆใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราแบบว่าไม่เชื่อนะครับแต่พอเราจับมารู้ว่าไอ้ที่พ่อแม่สอนเนี่ยเขาไม่ถึงอะไรอ่ะสมมติว่าเขาสอนเรื่องคู่การเลือกคู่นะฮะเราต้องดูหัวนอนปลายเท้าด้วยนะเราก็จะสอนทำไมวะแต่เราก็ไปแต่งงานกับคนที่มันสวยใช่ไหมเราแต่งงานกับคนที่สวยหรือบางทีก็หน้าอกสวยแต่อาจจะไม่ดีอาจจะนิสัยไม่ตรงกันมันไม่เป็นไปตามหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีอ่ะนะแล้วเราก็พึ่งนึกออกอ่ะว่าเฮ้ยพ่อแม่เขาสอนเรานะแบบจ้ำจี้ช่ำชายอ่ะแต่เราก็ไปรำคาญท่านน่ะนึกออกไหมแล้วพอสมมติว่าไปแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วมันกลายเป็นปัญหาชีวิตเราตลอดชีวิตเลยเพราะมันมีลูกแล้วนะนะครับถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนก็ต้องดูจากคุณค่ามันก็เหมือนกันเหมือนกันว่าไอ้ที่เราสอนอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือมันเป็นเรื่องที่เราผ่านประสบการณ์มาจริงนะฮะถามว่ามีใครเคยสอนเราไหมรุ่นเราไม่มีใครเคยสอนเรานะฮะมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราสอนอยู่ไม่ว่าจะสอนในทุกวันตอนเช้าเนี่ยนะหรือว่าสอนในห้องเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือใครเรียน 4+1 นะไอ้ 4+1 มันเป็นเรื่องระบบเทรดนะจะเข้าใจเลยมันมีกฎ9ข้อเนี่ยแล้วคุณไปดูเลยนะครับว่าฟังโค้ดโอมเมื่อวานเนี่ยนะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะไม่ได้แตกต่างกับตำราที่มันเขียนไว้เลยนะฮะแล้วเขาเพิ่งมาเกิดในปี20ด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นเราได้เยอะนะฮะนะครับแต่ถามว่าเราเล่นฟิวเจอร์รวยไปครับไม่ฮะเราจะไม่มีพยายามทำแบบนั้นเด็ดขาดนะรู้ไหมเราจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดถึงแม้เรารู้ว่ามันทำได้เราก็จะไม่ทำรู้ไหมนะครับคือเกมของทองคำเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะคุณไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกนะครับหุ้นปั่นเหมือนกันที่จะบอกให้คุณไม่ไปชนะเจ้าได้หรอกนะฮะถ้าคุณเยอะมาหน่อยนะคุณพาคนอื่นตายด้วยครับถูกไหมอันนี้ก็คือพูดให้ฟังนะครับว่าตลาดเนี่ยนะมันไม่มีทางขึ้นหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเมื่อเช้าเนี่ยคุณยังไม่ต้องขายหุ้นนะคุณเชื่อพี่นะถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณกลับไปดูว่าพอร์ตของคุณเนี่ยตอนนี้มันเต็มร้อยป่ะครับเต็มร้อยคุณต้องลดนะเพราะเพนนิคใหญ่มันจะเกิดมิถุนากรกฎาจันจันครับมันจะเซลล์อินเอพิลเนี่ยมันไม่ได้เซลล์อินเมย์เซลล์อินเอพิลเพราะมันพี่ก็บอกว่ามันจะจบเดือนเมษาไงรอบนี้ที่มันขึ้นมามันจะจบเดือนเมษาแต่การจบของมันไม่ได้จบแบบลงแบบโคมคามแบบเอาเป็นเอาตายครับเพราะเงินมันไม่มีที่ไปถึงแม้มันจะเอากลับมาที่ QT เนี่ยถึงแม้เขาจะทำ QT ในปีหน้าถามว่ามันเอากลับเท่าไหร่ล่ะสมมติเอากลับ10 บิลเลียนมันก็10,000,000,000ใช่ไหมครับมึงใส่เข้ามามึงมี8.6 ล้านล้านเนี่ยนะฮะมึงใส่เข้ามาจะ4 ล้านล้านเนี่ยมึงอีกกี่ปีอะอีก40 เดือนน่ะกว่าจะหมดน่ะถูกป่ะครับแล้วเอาออกไปสักพักนึงมันก็ไปไม่รอดดีถูกป่ะอืมๆเพราะฉะนั้นถ้าคนทั้งโลกมีวินัยก็คือว่าเลิกปั่นคอมโมดิตี้มั้ยเลิกปั่นคอมโมดิตี้ตัวที่เป็นสาเหตุหลักเนี่ยที่มันทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยคุณยอมมั้ยที่เอาราคาคอมโมดิตี้ลงมาให้มันอยู่ในราคาปกติไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณเลิกอ้างได้แล้วค่าระวางเรือทั้งหมดเนี่ยคุณกดลงมาข้างล่างได้มั้ยเหตุการณ์ที่จะเอา QT กลับมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าความเงินเฟ้อลงมันก็จะมีการแค่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวดีไม่ดีดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นเพราะว่าในตัวของเศรษฐกิจโลกมันเปราะบางอยู่แล้ว
ดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้ QT ก็เอากลับไม่ได้นะครับเพราะคุณใช้ระบบนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะมันเหมือนว่าคุณติดยาเสพติดแล้วว่ามันเอากลับไม่ได้ในระบบของโลกแล้วก็บิตคอยน์ก็ไม่ใช่ที่พึ่งด้วยนะฮะครับไม่ใช่ที่พึ่งด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือคุณต้องทูบีแฟร์ไงถ้าคุณบอกว่าการพิมพ์เงินได้ทุกประเทศก็ต้องพิมพ์ได้ครับนี่คือต้องทูบีแฟร์ไงถ้าไม่งั้นคุณต้องใช้ระบบทุนสำรองระหว่างประเทศแต่ถามว่าแล้วกลับไปที่อเมริกากลับยังไงอ่ะก็เขาไม่เคยมีแล้วเขาจะกลับไปยังไงถูกไหมครับมันก็ต้องอยู่กันไปแบบนี้แหละนะครับโดยไปโดยตลอดคุณเราต้องมองภาพเนี่ยเป็นภาพผลประโยชน์ของคนทั้งโลกใช่ไหมครับใครชอบรัสเซียบ้างพวกขายน้ำมันเนี่ยใครขายน้ำมันเนี่ยพวกอาหรับถูกไหมแต่ถ้าเป็นอยู่แบบนี้ถามว่ามันไปกระทบศรีลังกาประเทศที่เขาเป็นประเทศเล็กๆไม่มีทุนสำรองนี่เริ่มมีอีกประเทศแล้วเลบานอนถูกไหมครับเริ่มจะล้มละลายกับสิ่งพวกนี้แล้วอะถูกไหมครับมันก็เหมือนในประเทศเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเริ่มไปกระทบละกับคนที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะนั้นนะในประเทศเราก็ไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มาเล่นการเมืองหรอกป่ะมันไม่สามารถที่จะช่วยให้อะไรดีขึ้นมาได้ครับเราต้องกลับมาตั้งสตินะฮะแล้วเราต้องถือว่าเราได้รับผลกระทบที่น้อยครับนะครับ work from home นะฮะพลังงานก็ต้องกลับมาทำพลังงานให้เป็นจริงจังใช่ไหม อย่าไปคิดว่าเพราะรัฐเนี่ยถือทั้งน้ำมันไว้ทั้งโรงกลั่นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันครับไม่ใช่มันก็ต้องมาทำพลังงานสะอาดพลังงานเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะครับหลายอย่างมากก็ต้องกลับมาในทางที่มันเป็นไม่ถือว่าเราใช้คือเราต้องประเทศไทยต้องมาแก้เรื่องของจุดอ่อนของเราเลยคือการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยเกิดจากเรื่องของการเอาเงินไปซื้อพลังงานที่ราคามันแพงผิดปกตินะครับเพราะนั้นมันเราจะไปแก้เรื่องไม่ให้คนใช้พลังงานในประเทศที่มีอากาศร้อนเนี่ยมันไม่มีทางครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันร้อนจริงๆมันร้อนมันหายใจไม่ออกนะใช่ไหมเพราะนั้นไฟฟ้าเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็ต้องกลับมาดูกันว่าจะต้องทำยังไงตอนนี้ไฟฟ้ามันเราก็ไม่ได้ขาดแคลนนะแต่มันเจอกับระบบอะไรระบบผลประโยชน์ไงใช่ไหมนะครับระบบผลประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับคือพี่ไม่รู้นะปอกพี่ไม่รู้ว่าเอาวิศวกรเนี่ยสมัยก่อนนะไปอยู่ที่เขื่อนเนี่ย300 คนเนี่ยที่เขื่อนพลังน้ำเอาไปทำอะไรพี่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ต้องไปสร้างเมืองอยู่บนเขื่อนเลยเพราะก็มีสนามกุ้งสนามกอล์ฟมีอะไรเต็มไปหมดเลยพี่ถามว่าทำอะไรเอาไปทำอะไรระบบเขื่อนก็คือมีช่องเทอร์ไบน์ใช่ไหมครับใช้ไปจ้างคนจากกรมชลมาคนนึงให้เปิดน้ำเทอร์ไบน์ให้น้ำมันสม่ำเสมอใช่ไหมครับแล้วมันจะใช้วิศวกรอะไรคอยดูอะไรเครื่องจักรอะไรหรอก็วิ่งไปจากกรุงเทพก็ได้ใช่ไหมครับก็ค่อยไปก็ได้ใช่ไหมมันถ้ามันเสียทุกวันมันก็ต้องยกทิ้งใช่ไหมไอ้โรงไฟฟ้าแบบนั้นน่ะครับนี่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าคอสทำไมมันสูงแบบนี้เรื่องเหมือนกันเรื่องการจดมิเตอร์เหมือนกันใช่ไหมทำไมคุณต้องจดมิเตอร์บอกพี่ไม่เข้าใจทำไมยังก็มันก็จดโดยระบบดิจิทัลได้ไงเพราะสายไฟเนี่ยมันก็เป็นสายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยคุณสามารถที่จะรู้เลยว่าบ้านไหนมีเมื่อไหร่ทำไมคุณต้องไปจ้างคนจดมิเตอร์ครับคุณต้องลงทุนเปลี่ยนมิเตอร์ทุกบ้านไปให้หมดเลยใช่ไหมที่เป็นระบบดิจิทัลอ่ะครับคุณก็ไม่ต้องให้คนไปจดไงใช่ไหมทำไมมันซ้ำซ้อนแบบนี้ไอ้สิ่งที่บอกว่าไอ้ค่าไฟมันแพงมันมาจากไหนแน่มันมาจากการที่วันนี้ประเทศไทยประกาศว่าเราไม่มีคนว่างงานหรือเปล่าครับทั้งว่างงานอยู่ในระบบราชการและวิสาหกิจเนี่ยมันมีคนว่างงานแฝงอยู่ในนั้นเยอะหรือเปล่าครับแล้วมันทำให้ไอ้สิ่งที่พวกเราเป็นแบบนี้เพราะระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันไม่เซิร์ฟหรือเปล่ากับการที่จะออกมาทำงานคือคุณต้องสอนให้คนพูดภาษาคนเป็นรู้ไม่ต้องหลายภาษาเดี๋ยวนี้มันแปลได้หมดแล้วนะฮะคุณไม่ต้องไปเรียนหลายภาษาใช่ไหมเพราะมันมีเครื่องแปลหมดแล้วทุกภาษาแต่คุณต้องพยายามสอนคุณให้รู้จักเข้าใจภาษาคนนะแล้วคิดไปข้างหน้าเป็นนะมันก็จะจบละคือระบบการศึกษาผิดคุณก็ไม่แก้ระบบการศึกษาคุณก็ทำสำหรับอะไรฮะกระทรวงหนึ่งก็คนที่อยู่ในกระทรวงหรือคนที่สอนพิเศษที่มีรายได้ในระบบการศึกษานะครับครับอันนี้พูดให้ฟังนะพี่ชอบพูดให้ฟังวันที่หุ้นตกคือเรื่องแบบเนี้ยครับเพราะหุ้นตกตอนนี้คุณยังไม่ต้องขายถ้าคุณยังไม่ได้ขายคุณกลับไปดูพอร์ตของคุณว่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันคือโอกาสนะมันคือโอกาสที่
ถ้าหุ้นมันลงแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับพี่บอกเลยว่าหุ้นแถวๆนี้มันไม่ใช่เวลาที่มาเทรดแล้วคิดจะถือแล้วกำไรอ่ะมันก็ต้องเล่นสั้นใช่ไหมมันน้อยตัวมากนะใครว่าแม่งจะถือรางกำแพงก็ THG มาจนถึงวันเนี้ยแล้วกล้าถืออยู่อ่ะถูกป่ะถ้า A ไฟน์เนี่ยถ้าป๊อกเทรดป๊อกได้ไหมป๊อกได้ใช่ไหมครับอาจจะป๊อกถือแล้วป๊อกได้ไหมไม่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะฮะทุกตัวมันเป็นเทรดหมดสั้นหมดนะครับสิ่งที่เราสามารถชนะตลาดผันผวนได้ก็คืออย่าเต็มพอร์ตครับอย่าเต็มพอร์ตนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโค้ดโอมขอย้อนกลับมานิดนึงบอกว่าเราไม่สามารถที่จะชนะทองหรือน้ำมันได้อะไรเงี้ยผมจะถามว่าแล้วไซส์ขนาดไหนที่เราเล่นให้มันเหมาะสมครับอย่างของเขาเนี่ยเขาเห็นอาจารย์บอกว่าเขาปั้นจาก 400,000 เป็น 1,000 ล้านอย่างเงี้ยแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมไปตามฟังบ้างว่าเขาเล่นสัญญาเยอะมั้ยอะไรเงี้ยแต่ที่ผมข้องใจตรงที่อาจารย์บอกว่าเราไม่สามารถเอาชนะมันได้อะไรอย่างเงี้ยคือผมติดตรงนี้ว่าหมายความว่าเล่นเยอะไปหรอแล้วเท่าไหร่เล่นเยอะคืองี้พอคุณแพ้นะคุณจะแพ้ตัวคุณเองคือฟังจากนั้นนะคือโค้ดโอมพอเสียแล้วจะเอาคืนออกไหมมันก็มีอยู่ในตำราอยู่แล้วถูกไหมฮะ trying to break ไงพอเสียแล้วจะเอาคืนนะฮะแล้วพอได้มาเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเนี่ยมันจะขึ้นเข้าใจไหมอืมซึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยเทคนิคมันบอกว่ามันจะลงอืมแต่เขาใช้เทคนิคไงนะครับอืมคือพี่พูดจริงๆการใช้ MACD เนี่ยมันไม่ได้จบแบบที่โค้ดโอมอธิบายนะฮะเพราะคุณจำได้ถ้าคุณไม่รู้ไซเคิลของมันว่าไอ้ตราสารเนี่ยไซเคิลของมันใช้ทางเฟรมอะไรเนี่ยนะมันก็จบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่บอกว่าเอ้ยทางเฟรมมันถ้าแบบนี้แล้วมันสามารถทำได้มันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นการทั่วไปเข้าใจไหมป๊อปเดี๋ยวผมต้องไปฟังบ้างคุณลองไปฟังดูแต่พี่ไม่ได้บอกเขาเก่งนะเขาเก่งแล้ววันนี้เขาถือว่าเขาก็ผ่านไปแล้วนะฮะเขาผ่านไปละแล้วเขาก็กลับมาใหม่ได้แล้วนะฮะถ้าเขาไปกลับไปทำแบบเดิมอีกอ๋อคือตอนนี้เขากลับมาปกติแล้วกลับปกติแต่ไม่ได้มาเป็นพันล้านเหมือนเดิมแล้วนะแต่กลับมาปกติละหมายถึงว่ากลับมาอยู่ในสภาวะจิตใจปกติใช่ไหมภาวะจิตใจปกติแล้วก็เริ่มเทรดแบบเข้าใจแล้วว่าเหมือนที่บอกว่าพ่อแม่สอนเนี่ยนะฮะหรืออาจารย์สอนเนี่ยคุณไม่เคยฟังหรอกคุณต้องโดนเองไงจริงๆที่คุณแพ้เนี่ยคุณแพ้ที่อะไรนะครับคุณแค่ไม่มีวินัยแพ้ที่แพ้แล้วคุณถูกไอ้กิเลสได้คุณก็คือเรื่องของว่าคุณคิดว่าคุณเนี่ยชนะทุกอย่างได้ไงครับเพราะนั้นพอมันขึ้นกูก็อัดเพิ่มไงนึกออกไหมฮะคือระบบดีแค่ไหนเนี่ยนะถ้าคุณไม่รู้เรื่องแมคโครอ่ะแล้วรู้แบบเข้าใจจริงๆอ่ะนะอย่างที่พี่อธิบายมาพูดให้ฟังทุกวันเนี่ยพี่ไม่ได้ไดกราฟโดยกราฟนะพี่ไดกราฟเพื่อดูเรื่องของราคาว่าจะต้องกลยุทธ์ต้องทำยังไงแต่พี่ไดโดยแมคโครนะของโลกนะครับคุณต้องรู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรนะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะแต่เราไม่พูดให้ใครฟังเพราะว่าที่มันพูดกันแมคโครเรื่องของนู่นนี่นั่นอีเวอร์ยูเคิร์ดอะไรนะครับครับมันลิเกครับไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องที่คุณไปตามไม่มีทางนะฮะแต่พอมันเกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันลงเพราะอีเวอร์ยูเคิร์ดมันไม่ใช่ครับพี่พูดจริงๆว่ามันไม่ใช่นะครับคุณก็หลงทางอีกมันก็ไม่ใช่เอาว่ามันยังไม่ลงมันยังไม่จบมันยังไม่พังแค่ปรับฐานฮะรู้อะไรก็น้อยไปนะฮะเพราะว่าถ้ารู้เทคนิคอ่ะต้องรู้พื้นฐานด้วยฮะครับไม่งั้นมันไม่จบครับนะครับแต่ที่รู้ก็คือว่าบิตคอยน์ไปไม่เป็นนะฮะบิตคอยน์เนี่ยง่ายมากวิธีวิเคราะห์ไมโครป๊อกวิเคราะห์ไหนไม่ทางครับอาจารย์ยังไงครับมันไม่มีทางจะขึ้นนะมันมาเพราะ QE มันไปเพราะ QEครับโอเคไหมง่ายไหมแมคโครมันอ๋อครับแต่คุณไปบอกว่ามันคือเงินคือนู่นคือนี่คือนั่นมันมีแวลูมันจะมาแทนเงินทั้งโลกคุณผิดคุณเพ้อเจ้อครับถูกป่ะครับคุณแมคคุณไม่ยังไม่รู้ว่าแมคโครของไอ้บิตคอยน์คืออะไรเลยนะฮะครับคุณไปเทรดบิตคอยน์นะฮะขาขึ้นเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยเอาง่ายๆถ้าคุณจะใช้เทคนิคนะคุณก็เล่นแค่ขึ้น3อะครับคุณรอไปอีกปีหนึ่งทองเนี่ยคุณไม่ต้องเล่นแล้ว
มันจบขึ้น3ใหญ่ไปแล้วมันขึ้นจากมาร์กก็เป็นขึ้น5นะฮะถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยอ่ะสังเกตไหมครับว่าตอนทอนมันขึ้นไป 2,700 รอบแรกใช่ไหมครับคนก็มาเล่นทองกันเยอะเลยใช่ไหมครับสุดท้ายก็ถูกแดกหมดไหมครับแต่เราบอกว่าคุณต้องเล่นไซด์เวย์เล่นน้อยๆเพราะมันไซด์เวย์อ่ะพอบิตคอยน์มาตัวเนี้ยคนก็จะเล่นบิตคอยน์บิตคอยน์ก็ถามบิตคอยน์ตลอดนะรอไปปีครึ่งเดี๋ยวมันจะขึ้นเองอีกนี่คือประมาณการนะว่ามันต้องมีสิ่งพวกนั้นให้พี่เห็นก่อนพี่ถึงจะบอกได้ว่าอันเนี้ยก็คือใช่ละมันจะมาละแต่ถ้าสถานการณ์ของไมโครเป็นแบบนี้นะยากที่จะขึ้นขึ้นได้ก็เหรียญเล็กๆแล้วเหรียญเล็กๆนะพอมันเป็นเรื่องของตอนนี้กลุ่มเหรียญน่ะมันเล่นฟิวเจอร์หนักกว่าในตลาดสปอตสปอตมากนะคือมันสามารถให้คุณน่ะสามารถที่คีย์ได้เองแล้วว่าคุณจะเอากี่ x อ่ะรู้ป่ะแล้วบางคนก็ไม่เข้าใจว่ากี่ 20x คืออะไรใช่มั้ย 20x คือมันกี่ช่องมันคือแล้วเวลา20เท่าน่ะมันคือกี่ช่องของไอ้ตัวบิตไอ้ตัวคริปโตตัวนี้มันลงกี่ช่องลงกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะถูกฟอร์เซล20 x คือ20เท่าครับ20เท่าของเงินที่คุณวางอ่ะนึกออกไหมของสินค้าที่คุณซื้อแล้วคุณวางเงินแค่20เท่าคือคุณวางแค่ 5% ไงครับ20 x คือคุณวางเงินแค่ 5% ไงแต่ไปซื้อของ100นึงอ่ะแล้วคุณคิดดูถ้าของ100มันลงมาแค่2บาทลงมาแค่5บาทมันก็หมดแล้วไงครับ5บาทที่มันก็ลงแค่ 5% นั้นถามว่าเหรียญแต่ละเหรียญมันมีเหรียญไหนมันเหวี่ยงวันไม่เกิน 5% น่ะไม่มีเพราะนั้นคุณก็ถูกกินหมดถ้าคุณไปวางมาจิ้นตามที่เขาบอกยังไงคุณก็ถูกกินหมดนะครับไม่มีทางรอดนะครับโดยสรุปก็คือหุ้นก็ไม่ต้องตกใจคุณแค่ไปดูพอร์ตของคุณน่ะว่าคุณตามเราไหมคือตั้งแต่มกรามาคุณต้องลดพอร์ตการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับลดพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปแตะมากนะครับเพราะว่าเขากังวลกันไงพวกที่เขาเป็นอินเตอร์เขากังวลเข้าใจไหมเขากังวลพวกอินเตอร์เขากังวลพวกที่ไปฟังแล้วดูแบบว่าโหยี่เก่งจังความรู้นู่นนี่นั่นแมคโครมาเต็มแน่นเลยนะเขากังวลเขาเป็นนักวิชาการเขากังวลเข้าใจปะครับให้มาเล่นหุ้นเลยพวกนี้เล่นก็ขาดทุนหมดอ่ะแล้วคุณไปฟังคนพวกนี้แล้วคุณจะขาดทุนไหมครับอาจารย์ช่วยสรุปทิ้งท้ายทองคำกับทีเฟสชัดๆหน่อยครับวันนี้ยังไม่ได้พูดตัวทองคำชัดๆทองคำมันเหมือนกับเมื่อวันก่อนปิดที่พี่พูดกับป๊อกให้ป๊อกฟังไหมเหมือนที่พี่บอกว่า1942กับ1922แล้วมันใช่ไหมวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่คุณไม่ต้องไปแทงหรอกว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับมันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับถ้ามันสมมติว่าสัปดาห์นี้มันเป็นแบบนี้นะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะนะฮะถ้ามันจะขึ้นจะลงอ่ะมันก็มาดูกันต่อสัปดาห์หน้าแต่มันบอกว่ามันไซด์เวย์นะครับมันไซด์เวย์อยู่แล้วคุณให้คุณสังเกตดีๆนะครับถ้ามันปิดต่ำกว่า1916เมื่อไหร่นะฮะนะครับคอนเฟิร์มก็คือถ้าปิดต่ำกว่า1916หรือวันศุกร์นี้ปิดต่ำกว่า1921เมื่อไหร่อ่ะคุณช็อตมาถูกแล้วครับที่คุณช็อตมาถูกแล้วแต่ก็ไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะลงโครมไปตายลงไป1600เลยไม่ใช่นะครับลงไปก็ประมาณ 1,800 90-80อะไรเงี้ยนะครับยังไซด์เวย์อยู่ยังไม่บอกว่าจะลงอาจจะถ้าพี่สื่อสารนี่ก็ไม่ถึงว่ามันก็คือการเล่นสั้นไงเด้งช็อตนะครับครับถ้า follow short เนี่ยก็ต้องดูว่าถ้าหลุด1916แล้วคุณ follow เนี่ย5ทุ่มมันยังไม่ลงอ่ะกูปิดเถอะครับปิดเถอะนะเพราะว่ามันก็ต้องลงไปเลยอ่ะครับได้ไหมก็ได้นะก็เป็นไปได้เพราะอยู่กลางทางเลยตอนนี้มันอยู่กลางดังเลยนะครับส่วนทีเฟกนะครับทีเฟกมันก็คือเป็นเล่นสั้นใช่ไหมครับในการแนะนำก็คือว่าถ้าคุณถือมาจากข้างล่างเนี่ยคุณอยากจะถือคุณก็ถือได้นะฮะนะครับแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องระวังแล้วนะเพราะว่าถ้ามันปิดต่ำกว่า1012แล้วเนี่ยคุณต้องระวังแล้วนะครับว่าการขึ้นมาจากแพนดิก974น่ะมันจบแล้วนะฮะที่มันลงไป951อ่ะมันจบการขึ้นรอบนี้แล้วแล้วการขึ้นรอบนี้อันตรายกว่ารอบก่อนที่ขึ้นแล้วไม่ทำนิวไฮเข้ามั้ยครับจึงเป็นโอกาสที่จะลงไปแล้วทำนิวโลอ่ะนะครับที่ต่ำกว่า1951อ่ะ
เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะ1951จะ951 951เออเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่มันจะค่อยๆเหมือนทฤษฎีต้มกบมันจะต้มกบไปเรื่อยๆนะครับมันลงซึมๆเหรอใช่ใช่มันจะลงแบบต้มคุณเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วก็คือคุณยังลองอยู่ตอนนี้มันบอกว่ามันลองไม่ได้นะมันบอกว่าถือไม่ได้ตั้งแต่วันนี้นะถ้าป๊อกดูเนี่ยมันบอกว่าถือไม่ได้นะการลงมารอบนี้แล้ววิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้าป๊อกเป็นนักเทคนิคใช่ไหมครับมันถือไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยครับครับมันถือไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันแพ้มาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นมันถือลองไม่ได้มาแล้วไงใช่ป่ะครับเออ follow shot ตรงนี้ได้ไหมมันก็บอกว่าไม่ได้นะ follow shot ตรงนี้ก็ไม่ได้นะใช่ไหมมันพร้อมเด้งใส่หน้าถูกไหมครับมันก็พร้อมเด้งใส่หน้าแต่ถ้าใครถือช็อตมาตัวนี้ได้เปรียบใช่ไหมครับได้เปรียบถือช็อตได้เปรียบโซนบนใช่โซนบนได้เปรียบละนะฮะก็ตั้งสต็อปล็อตไปที่1018.5ราคา1018.5ไม่ได้เกิดกับที่พี่บอกเลยนะครับมันจะอยู่แถวๆเนี้ยนะครับบางคนบอกว่าแล้วมันขึ้นไป101 1020.9นั่นแหละถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณเทรดฟิวเจอร์ไม่ได้มันไม่มีทางเทรดมัน3เหรียญ5เหรียญมันเป็นการหลบทนแต่อย่าผิดทางครับอย่าสนเทรนด์เทรนด์อิสกิงครับเทรนด์สั้นตอนนี้บอกว่าลงแล้วนะครับแต่ลงแล้วแล้วใช่ช็อตมั้ยไม่ใช่คือเทรนด์สั้นตอนนี้อาจารย์จะบอกว่ามันลงแล้วแต่ว่าเรายังไม่เป็นไล่ช็อตก็คืออาจจะรอจังหวะดิ้งเส้นแล้วค่อยช็อตนะครับใช่หรือว่าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์มานานๆคุณก็บอกว่าถึงแม้มันจะลงไปเนี่ยอกไอ้สิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วไงคุณก็ทำมากไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเคยเจอภาวะแบบนี้ไหมก็คือจุดเข้าตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไม่ได้เปลี่ยนอ่ะถ้าก็เป็นก็คือเข้าในน้อยแล้วเพราะก็เคยเจอว่าเข้าแถวเนี้ยแล้วแม่งเด้งแล้วเราก็ไปช็อตเพิ่มใช่ไหมครับจะได้เป็นไงฮะมันลากกลับต่อเลยอ่ะเคยเจอไหมเคยเจอไหมในภาวะของการเทรดอ่ะมันจะเจอแบบนี้เสมออ่ะใช่ไหมเคยเจอครับแล้วมันก็จะเจอบ่อยๆพอเรายอมแพ้ปั๊บมันเป็นจริงตามที่เราคิดเลยมันเป็นตามเทคนิคทั้งหมดเลยถูกป่ะใช่คุณแพ้ใครอ่ะคุณก็แพ้ตัวเองใช่เรื่องแบบเนี้ยเราก็ผ่านมาเยอะเราแก้ไขโดยการทำไงรู้ไหมครับเขาอาจจะให้เล่นเวอเรจเรา10 เท่าเราก็เล่นแค่5 เท่าไงครับคือเราอย่าไปเยอะเราอย่าไปใส่จำนวนสัญญาณเยอะเราต้องมีระบบแล้วเราก็ต้องมีmindset ของการเล่นฟิวเจอร์ก็คือว่ารวยช้าทำช็อตสำคัญครับเท่านั้นนะฮะเขาเรียกว่าค่อยๆรวยแล้วก็รอจังหวะเก็บบิ๊กช็อตใช่เรียกบิ๊กช็อตเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่คนส่วนใหญ่อ่ะจะมาเล่นบิ๊กช็อตตอนไซด์เวย์เพราะมันไม่น่ากลัวสมมติว่าอันเนี้ยมันคือสัญญาณรีเวอร์เซลมาแล้วนะฮะก็จะนับสัญญาณรีเวอร์เซลก็ได้แล้วก็เป็นดับเบิลท็อปก็ได้ใช่ไหมครับนะครับบิ๊กช็อตมันควรจะเกิดไปแล้วเพราะนั้นถ้าคุณทำบิ๊กช็อตคุณก็ต้องยอมว่าถ้ามันไม่ใช่คุณก็ต้องยอมสต็อปล็อตถูกไหมครับแต่มันมีเหตุผลไหมฮะมันก็มีเหตุผลที่หุ้นเนี่ยขึ้นไป1720แล้วครั้งที่สองขึ้นมาแล้วไม่ผ่าน1720ใช่ไหมครับก็คือก็แสดงว่าคุณไม่สามารถทำขาขึ้นได้ใช่ไหมครับวันนั้นคุณก็ต้องมาไซด์เวย์ใช่ไหมวันนั้นคุณไซด์เวย์ให้ตายยังไงคุณก็ไซด์เวย์เพื่อลงถูกป่ะครับด้วยเหตุอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคุณก็ไปเชื่อกันเองแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับพี่เชื่อว่าหุ้นยังเล่นอยู่นะในหุ้นขนาดเล็กซึ่งก็จะปรากฏให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กอ่ะมันก็เหมือนที่พี่บอกมันเล่นได้อยู่นะหุ้นอะไรเนี่ย TNPT เนี่ยใช่ไหมก็อยู่ในหุ้น X ของเราในระบบหุ้น X เลย TNPT เนี่ยอะไรไม่รู้แต่ที่เนี่ย 7% อะไรเนี่ยนะก็มีขึ้นแต่ถามว่าเรื่องค่าเวลาป่ะครับเพราะว่าไม่มีใครรวยกว่าคุณพวกนี้ครับประมาณเนี้ยครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์ทวยประสิทธิ์มากเลยครับแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่มาฟังนะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปติดตามฟังประสบการณ์ชีวิตของโค้ชโอมนะยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะโค้ชโอมก็เป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องคนหนึ่งนะที่รู้จักกันนะแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะเดี๋ยวลองหาโอกาสไปนั่งฟังดูนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่มาฟังกันนะครับน้องป๊อกก็ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วได้สักวัน2 วันนะฮะกำลังวังชาก็อาจจะยังไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเติมพลังเข้าไปนะฮะวันนี้นะฮะตลาดหุ้นติดลบนะฮะก็อย่าไปว้าวุ่นกับมันมากนะฮะก็ถ้าเราเลือกหุ้นดีนะฮะถึงหุ้นในราคาที่เหมาะสมนะฮะก็หุ้นลงก็ไม่เป็นไรเป็นจังหวะในการ
ฉกฉวยโอกาสในการซื้อนะฮะซื้อถือแล้วก็อดทนรอคอยในการราคาหุ้นกลับมานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับหลักสูตรรวมศาสตร์รุ่นที่ไม่ใช่รวมศาสตร์นะฮะศาสตร์ในการลงทุนนั้นรุ่นที่14นะครับก็เดี๋ยวพบกันวันที่9นี้นะก็ตั้งหน้าตั้งตานะรับรอรับหนังสือแล้วก็เปิดดูสัก1รอบนะฮะแล้วก็วันนั้นก็อาบน้ำไปฟันตื่นเช้าขึ้นมาก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนกับอาจารย์นิพนธ์กันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็10:38 นแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับยูวานปิยะตะกูลัตบล็อก777ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ